็ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทั่วโลกของเรานี้เนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอย่างล้ำหน้าและก้าวหน้าอย่างมากครับและทุกวันนี้ครับคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าในบ้านเรานั้นมีสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งครับกับสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีอยู่จริงและใช้ได้จริงครับว่าแต่เรื่องราวนี้ครับจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ1ครับหน้ากากนินจาอนาคตครับเราคงคาดการณ์ได้ว่าเราจะสามารถหายใจได้ทั้งในน้ำและบนบกครับกับหน้ากากตัวนี้ครับมันมีชื่อว่าหน้ากาก H2O Marker หรือ H2O Ninja ครับเป็นหน้ากากสุดเจ๋งครับที่ทำให้เรานั้นสามารถหายใจในน้ำได้แบบสบายๆโดยที่เราครับแค่ครอบหน้าเอาไว้จากนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เลยครับ2เตียงสุดเจ๋งครับท่านผู้ชมครับเตียงอันนี้เป็นเตียงสุดเจ๋งและอัศจรรย์จริงๆนะครับเพราะเป็นเตียงที่มันสามารถแปลงร่างได้ตามสถานการณ์ครับเช่นฝนตกก็มีร่มมากางให้หน้าหนาวก็มีผ้าห่มให้กันน้ำค้างได้ต่างหากหรือหน้าร้อนครับมีเครื่องปรับอากาศภายในตัวเองแต่ว่าเตียงอันนี้ครับใช้ในการอาบแดดให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากคุณอยากได้ผิวสีที่สวยงามแล้วก็เพียงคุณขึ้นไปนอนครับบอกเลยว่าจะต้องฟินอย่างแน่ๆครับ3เครื่องครอบรองเท้าครับหากเราพบว่ารองเท้าเราครับมันปุดง่ายหรือว่าขาดง่ายคุณไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับกับเครื่องนี้เลยเป็นเครื่องอัจฉริยะครับจะมีการผลิตสารบางอย่างครับออกมาเคลือบรองเท้าเราเอาไว้ป้องกันการเปียกการเปื้อนและการทำลายแต่สารเคมีครับโดยมันจะให้เราตอกข้อมูลครับว่าเราทำงานเกี่ยวกับอะไรจากนั้นเราก็เอารองเท้าเราครับไปนาบได้เลยซึ่งบอกเลยว่ามันเจ๋งและเยี่ยมมากๆครับ4ที่วางแก้วอัจฉริยะครับปกติแล้วเราควรมีฐานรองแก้วแบบธรรมดาใช้ไหมล่ะครับแต่งานปาร์ตี้ของคุณจะสนุกสนานขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าคุณนั้นได้ลองเปลี่ยนที่วางแก้วแบบใหม่นั่นคือแก้วหน้าของคุณครับจะลอยอยู่กลางอากาศและจะหมุนตัวเองได้ด้วยครับเรากล่าวว่ามันเป็นดวงจันทร์หรือว่าเป็นโลกซะอย่างนั้นนอกจากมันจะหมุนได้แล้วมันยังมีสีวิบวิบวับวับแสงสวยงามอีกด้วยนะครับ5ครับตู้ปลาที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้พร้อมทั้งสามารถปลูกผักได้อีกด้วยครับมันจะเจ๋งแค่ไหนครับถ้าหากว่าตู้ปลาของเรานั้นสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ที่เรานั้นไม่ต้องไปทำความสะอาดให้เป็นปวดมือหรือว่าเปื้อนมืออีกต่อไปความฝันนี้มีจริงแล้วนะครับกับตู้ปลาอัจฉริยะครับที่มันสามารถเคลียร์ตัวเองได้แบบสบายๆเราสามารถนำเมล็ดพืชครับไปปลูกผักด้านบนของตู้มันได้อีกด้วยซึ่งบอกเลยว่าหากใครก็ตามครับที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะจะปลูกผักจะปลูกอย่างไรนี่เลยครับคำตอบที่แท้จริงของคุณ6ครับที่แขวนโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในห้องน้ำครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับเวลาเข้าห้องน้ำแล้วกลัวว่าโทรศัพท์จะเปียกน้ำหรือว่ากลัว iPad จะเปียกน้ำปัญหาพวกนี้ครับจะหมดไปกับที่แขวนอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะครับโดยมันใช้ให้เราครับนำไปใส่ที่ในกระจกจากนั้นเราก็สามารถทัชสกรีนหน้าจอครับผ่านกระจกได้โดยตรงซึ่งบอกเลยว่าความแม่นยำสูงมากรวมทั้งเรื่องของเสียงครับบอกเลยว่ากล้องกังวานรับรองว่าคุณนั้นต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ7ครับกุญแจที่ไม่ใช่กุญแจครับท่านผู้ชมครับกุญแจที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นกุญแจอัจฉริยะครับโดยมันสามารถบิดเบี้ยวหรือว่าปิดโค้งตามใจเราได้แบบสบายๆเลยว่ากันว่ามันสามารถทำหน้าที่เป็นกุญแจที่แคะเล็บหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆได้อีกมากมายครับที่ว่าคนใช้งานนั้นจะออกแบบอย่างไรและใช้อย่างไรให้เหมาะสมที่สุดนะครับและในเรื่องความปลอดภัยครับว่ากันว่ามันโคตรปลอดภัยเลยก็ว่าได้ครับ8เครื่องพิมพ์ภาพอัจฉริยะครับท่านผู้ชมครับสมัยนี้อะไรอะไรก็ง่ายหมดเลยครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพและพิมพ์ภาพออกมาเพื่อนำมาอวดกันปัจจุบันนี้ครับเครื่องเหล่านี้มันเจ๋งกว่าที่เราคิดครับเพราะมันครับจะสามารถแต่งรูปให้สวยงามยิ่งกว่าเดิมเฟกกว่าเดิมบอกเลยว่าสวยกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าใครมีงบรีบไปจัดมาเลยนะจ๊ะ9ครับไฟส่องสว่างที่บริเวณคอสุนัขหรือว่ารองเท้าของเราครับปัจจุบันนี้เราพบว่าไม้จิ้มลูกชิ้นหนามแม็กของมีคมทั้งหลายครับล่วงกับพื้นทำให้เราครับมองไม่เห็นเพราะมันมืดปัญหาพวกนี้ครับจะหมดไปกับไฟส่องทางอัจฉริยะโดยมันครับจะทำการสแกนให้ว่าบริเวณตรงนั้นน่ะมีอะไรล่วงหรือเปล่าและถ้าเราเดินไปครับเราพบว่ามีไม้จิ้มลูกชิ้นหรือว่าของอันตรายตกอยู่มันจะส่องสว่างให้เราเห็นครับว่าตรงนั้นนะมีของอันตรายรีบหลบเร็วอะไรอย่างนี้ครับถือได้ว่ามันเจ๋งจริงๆครับ10ครับแก้วซีเครตครับท่านผู้ชมครับในบางครั้งแล้วเราเองอยากกินนั่นกินนี่แต่ใส่แก้วน้ำแล้วกลัวคนอื่นจะเห็นใช่ไหมครับว่าเรากินอะไรปัญหาพวกนี้ครับจะหมดไปกับแก้วอัจฉริยะครับเป็นแก้วที่สามารถปกปิดได้นะครับว่าในแก้วของเรานั้นเรากำลังกินอะไรอยู่หรือแม้เขาจะปิดในเรื่องของสีและการมองเห็นรอบข้างครับดังนั้นคนรอบข้างจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณกินอะไรอยู่นะครับ11ครับภาพถ่ายอัจฉริยะภาพที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นภาพสุดเจ๋งอย่างมากเพราะมันครับจะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของอุณหภูมิของห้องครับยิ่งร้อนภาพจะเข้มหรือว่าเปลี่ยนไปอีกแบบนึงหรือหน้าหนาวครับก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งบอกเลยว่าใน1วัน1
ปีนั้นภาพแทบจะไม่เหมือนกันเลยครับแล้วแต่ว่าอุณหภูมินั้นจะอยู่ระดับไหนเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าหากใครชอบความเก๋ความน่ารักน่ารักก็อย่าลืมไปซื้อมาติดไว้สักอันแล้วกันนะจ๊ะและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของ10สิ่งอัศจรรย์ของโลกครับที่เรียกได้ว่าเป็นสุดเจ๋งและโคตรเจ๋งเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอนชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนำหนุนรายการโดยปีโป้โยเกิร์ตไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่หยั่งยูโรเบเกอรี่บอล